สวัสดีนะครับก็วันนี้เรามีชาเลนจ์เล็กๆนะครับก็จะส่งกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้นะครับก็วันนี้คุณหนึ่งอยากให้เด็กๆช่วยกันวาดสายลุงนะครับแรนโบว์นะครับเจ็ดสีนะครับจะเรียงลำดับจากสีอ่อนสีเข้มแล้วแต่เด็กๆเลยนะครับเราก็จะวาดรูปกันเป็นแรนโบว์นี่ครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะไปติดกันที่ประตูหรือหน้าต่างก็ได้นะครับส่งกำลังใจให้คุณหมอนะครับแล้วก็พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังต่อสู้แล้วก็ประเทศที่เขามีโรคระบาดอยู่นะครับก็จะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันวาดแรนโบว์เนี้ยนะครับเป็นชาเลนจ์ในการวาดรูปในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อเปิดในวันนี้เนาะอยากให้เด็กๆเนี่ยวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราไปติดที่หน้าต่างนะครับแล้วก็ให้ส่งกำลังใจไปให้คนที่เขากำลังประสบภัยครับเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เด็กๆก็วาดสายลุงนะครับก็ทำเป็นโค้งๆเนี่ยนะครับแล้วก็ระบายสีเจ็ดสีนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาไปแปะแล้วก็ถ่ายรูปโพสนะครับให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดนะครับเดี๋ยวนี้คุณหนึ่งก็จะมาสอนวาดรูปยิ่งกากนาเรียนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะสเก็ตสอนวิธีการสเก็ตยิ่งกากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงสีโปสเตอร์กันนะนะครับวิธีการสเก็ตก็คือเราจะทำเป็นเส้นโค้งนะครับเหมือนสระนะครับลากเส้นโค้งนะครับลงมาตรงบริเวณหางที่มันม้วนๆนะครับแล้วก็จะลากอีกเส้นหนึ่งนะครับจะลากอีกเส้นหนึ่งเนาะจะลากอีกเส้นหนึ่งเพื่อจะเป็นคู่กันนะครับแต่ว่าลำตัวเราก็จะวาดลำตัวเหมือนที่ตัวส่วนเน้นลำตัวเนี่ยจะดูป้อมๆกลมๆนิดนึงนะครับก็จะลากเส้นนะครับลงมาเลยเนาะโค้งๆลงมานะครับจากตอนต้นนะครับก็ส่วนขาเราก็เริ่มจากวงกลมนะครับแล้วก็วาดวงกลมกระดูกก่อนแล้วก็ใส่วงกลมในตำแหน่งที่เป็นข้อต่อของมันนะครับเช่นหัวเข่านะครับข้อมือเนี่ยนะครับเราก็ทำวงกลมก่อนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราพอทำขาเสร็จนะครับเราก็จะมาทำที่หัวของมันเนาะหัวของมันเนี่ยเจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนเนี่ยหัวมันก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าเป็นหัวมนมนนะครับเราต้องทำให้ดับแนวเนาะนะครับก็เขียนรูปทรงอย่างนี้นะครับทั้งหัวทั้งตัวแบบที่ครูหนึ่งสอนส่วนหางมันก็จะม้วนๆเป็นเหมือนใบม้วนเนาะนะครับแล้วก็ขามันเนี่ยตรงบริเวณมือมันเนี่ยจะเป็นลักษณะสองแฉกนะครับคล้ายกับตัวต่อเลโก้นะครับสังเกตว่ามือของเลโก้เนี่ยจะเป็นมือเหมือนตัว C นะครับนะครับแล้วก็ลักษณะท่าทางก็อยู่ที่เด็กๆว่ามันกำลังทำอะไรอยู่นะครับตัวอาจจะเอื้อมอยู่หยิบของอยู่นะครับหรือบางตัวเกาะกิ่งไม้อยู่ก็แล้วแต่ความชอบของเด็กๆนะครับส่วนหัวเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับมนๆนะทั้งสามด้านเลยนะครับแล้วก็มีตานะครับค่อนข้างใหญ่วงกลมใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีตาเล็กข้างในนะครับความสามารถของเจ้ากิ้งก่าคาเมเลียนก็คือมันสามารถมองได้หลายทิศทางครับ360 องศาเลยนะครับก็วัดปากลงไปนะครับเนาะให้มันยิ้มหน่อยนะครับแค่นี้เองเนาะแล้วเราก็ตัดเส้นให้สวยงามนะครับเนาะเท่านี้เองนะครับนี่ก็คือรูปร่างอันแรกแล้วนะครับถ้าเกิดอยากให้สวยงามเป็นเด็กบางคนก็ลบก็ได้นะครับลบข้างในที่เราทำเป็นเส้นโค้งและรูปเอาไว้นะครับแล้วก็ระบายสีเนาะอันนี้เดี๋ยวพวกหนูจะตัดเส้นเอาท์ไลน์ข้างนอกนะครับครับวันนี้รูปทรงมันง่ายนะครับผมก็จะไม่สอนอะไรมากนะครับก็คิดว่าเด็กๆควรทำได้นะครับตัวเราก็ทำให้มันป้อมๆดีอย่างนิดนึงเนาะครับหรือจะทำบริเวณท้องมันนะก็แบ่งครึ่งของตัวแล้วนี่ครับแล้วแต่ความชอบของเด็กๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับใครที่อยากจะดูสีสันสวยงามนะครับก็ตามสบายเลยกิ้งก่าคาเมเลียนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนกับสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ได้กลมกลืนไปกับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ใกล้เคียงเนาะผิวหนังของมันเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับก็เดี๋ยวนะครับแล้วแต่เด็กๆเลยนะเรื่องสีนี่คุณหนึ่งจะปล่อยให้เด็กๆใช้ความสามารถตัวเองแล้วก็คิดสร้างสรรค์ตัวเองเนาะก็อยากลงสีฟ้าๆก็ลงได้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะทำง่ายๆให้อยู่ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดกับแผนใหญ่ของเรานะครับเ
ลืมนะครับชาเลนจ์ของเราก็วาดรูปแรนโบว์นะครับ7สีเนาะสีไหนเริ่มก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของเด็กแล้วก็ไปแปะที่หน้าต่างตูนะครับเพื่อจะให้คนอื่นเห็นว่าเรากำลังส่งมอบกำลังใจนี้ไปให้กับคุณหมอหรือพยาบาลนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่กำลังท้ออยู่นะครับแล้วก็เราเป็นเด็กนะครับเราก็แสดงออกเท่าที่เราช่วยเหลือได้นะครับก็เด็กก็ได้แสดงออกในการเขียนรูปแรนโบว์เนี่ยครับ7สีเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจส่งไปถึงคนทั่วโลกเลยนะครับนะครับอันนี้เราได้รูปทรงเจ้าคาเมเดียนแล้วครับผมก็อยากทำเท็กเจอร์นะครับก็แล้วแต่เด็กๆนะครับก็เดี๋ยวคุณหนึ่งจะมาสอนตัวที่เป็นคาเมเดียนนะครับท่าทางต่างๆแล้วกันเนาะแต่การขึ้นโครงสร้างยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับบางตัวอาจจะมีกิ่งไม้เกาะกิ่งไม้บางตัวอาจจะเป็นอย่างอื่นเนาะแล้วก็เด็กๆก็พอวาดขึ้นกาแล้วว่าควรจะวาดสภาพแวดล้อมที่มันอยู่นะอยู่บนต้นไม้อยู่บนพื้นนะครับก็แล้วแต่เด็กๆเลยนะครับก็ลักษณะเหมือนกันนะครับขึ้นโครงสร้างนะครับเป็นโค้งๆแล้วก็วนนะครับโค้งๆลงมาแล้วก็เป็นแบบม้วนนะครับม้วนลงไปครับแล้วก็วนกลับไปที่ลำตัวใหม่เดิมนะครับแล้วก็ไปที่หัวนะครับวงมันจะโค้งวนเนาะหลังจากนั้นเราก็ใส่รูปทรงสามเหลี่ยมลงไปนะครับโดยสามเหลี่ยมของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะมนๆนิดนึงนะครับใส่ลูกตาที่ใหญ่โตของมันนะครับแล้วก็ใส่ตาเล็กๆนะครับคิดว่าเด็กๆคงทำได้นะครับไม่ยากนะครับใส่บริเวณปากนะครับแล้วก็ใส่แขนใส่ขาตามท่าทางที่เด็กๆคิดว่ามันกำลังเกาะต้นไม้หรือกิ่งไม้อยู่นะครับส่วนมือที่กำลังจับอยู่เนี่ยเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับตัวต่อนิโก้นะครับนะเด็กๆก็ลองทำดูแล้วกันนะครับลองสเก็ตแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันเนาะนะครับท่าทางก็อยู่ที่ความชอบของเด็กๆเนาะจะหันซ้ายหันขวานะครับสีของกิ้งก่าคาเมเลียนเนี่ยเราจะไม่ได้กำหนดนะครับเราอยากให้เด็กระบายสีแบบที่เด็กชอบนะครับเพราะสีของมันเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมนะครับมีเองเรียบร้อยแล้วคือตัวที่2แล้วที่เราทำตัวอย่างนะครับก็จะลงสีแบบง่ายๆให้ดูก่อนเนาะใครที่มีสีอื่นก็ใช้สีอื่นนะสีไม้สีช็อคก็ได้นะครับลักษณะการลงสีคล้ายๆกันเริ่มจากสีอ่อนๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเติมเข้มขึ้นมาอีกทีนะครับสร้างพื้นผิวเท็กเจอร์บนผิวของเจ้าพันธุ์กัดคาเมเลียนตัวนี้นะครับว่ามีลักษณะเป็นมีสีสันยังไงนะครับลวดลายเป็นยังไงมีลวดลายหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่เด็กๆเลยนะครับชอบนะครับง่ายมากเลยนะครับตอนนี้สำหรับวันนี้เนาะครับคิดว่าเด็กๆทำได้นะครับไม่ยากครับมันจะสร้างลวดลายแล้วแต่เด็กเด็กๆก็สามารถใส่สีสันที่ตัวเองชื่นชอบนะครับใส่ลงไปเนาะนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ว่างๆนะครับก็วาดรูปด้วยกันนะครับสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ที่สนใจในการวาดรูปนะครับก็คุณหนึ่งก็เสร็จไปแล้ว2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวนอนแล้วเราวาดแนวตั้งมาประมาณ2ตัวแล้วเดี๋ยวนี้จะไปวาดเป็นแนวนอนบ้างนะครับก็วิธีการขึ้นโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับเป็นเส้นโค้งอยู่แล้วก็ม้วนเป็นหางเหมือนเนาะนะครับตัดเส้นให้ดูนะครับลักษณะยังเหมือนเดิมเลยนะครับการขึ้นโครงสร้างคล้ายกันเนาะครับจะหันซ้ายหันขวาแล้วแต่ความเป็นพวกขามันเนี่ยเราสามารถออกแบบให้มีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับท่าทางที่มันควรจะทำอะไรอยู่นะครับเด็กก็ลองดูการบางคนก็วาดกำลังเกาะกิ่งไม้อยู่หรือกำลังเกาะอะไรสักอย่างเลยนะครับเกาะหลอดนะก็ได้เนาะครับแล้วก็ให้เด็กๆช่วยเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมกันด้วยนะครับส่วนมือจับของมันจะเป็นลักษณะกับตัวต่อลิโก้นะคือเป็นมือจับก็เด็กๆคิดว่าเด็กๆคงจำได้นะครับ
แล้วก็ลูกตาก็มีตาที่ใหญ่โตนะครับแล้วก็มีตาเป็นข้างในนะครับแล้วก็ใส่ปากนะครับก็รายละเอียดก็มีเท่านี้เองแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการออกแบบของเด็กๆซึ่งจะทำลวดลายแล้วแต่เด็กๆเลยนะก็ชอบสีไหนอยากใช้สีอะไรเด็กก็ลงมือทำได้เลยเนาะนะครับอันนี้เป็นคลิปไลฟ์แห้งนะครับซึ่งหลังจากที่ครูหนึ่งไลฟ์สดสอนไปตอนบ่ายสามโมงแล้วครูหนึ่งก็จะอัดคลิปต่อนะครับเพื่อที่จะสอนสำหรับคนที่สนใจนะครับลงใน YouTube นะครับก็เราก็จะมาติดตามในช่องนี้ได้นะครับสำหรับการดูย้อนนะก็สามารถดูได้หลายรอบนะครับสีนี้ก็จะเป็นออกสีส้มๆนะเหมือนมันกำลังปลอมตัวอยู่ในกลางแจ้งนะครับก็ครับใช้สีส้มๆสีอมเนื้อๆนิดนึงนะครับเนาะครับกิ้งก่าบ้านเราเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรานี้เรามีชาเลนจ์กันคือการวาดแต่งตัวแล้วก็ให้เด็กเป็นไฟติดที่ประตูหรือหน้าต่างเพื่อแสดงความใจคุณหมอแล้วก็ให้กำลังใจนะครับคนที่กำลังต่อสู้กับภัยพิบัติโรคระบาดครับก็หวังว่าลูกเล็กๆของเราจะส่งผ่านลูกเล็กๆของเราเนี่ยไปถึงคนทั่วโลกที่กำลังผ่านฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็วันนี้ง่ายๆนะครับรูปทรงก็รูปทรงง่ายๆก่อนแล้วเราก็มาใส่รายละเอียดเดียวลงไปนะครับก็สร้างเท็กเจอร์ลวดลายที่เด็กๆไปชอบเลยสามรูปนี้คุณหนึ่งสเก็ตไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงสี่รูปใหญ่เนาะนะครับก็จะลงสีแบบฉบับของคุณหนึ่งเนาะเด็กๆมีสีของตัวเองก็ลงสีแบบของตัวเองนะครับนะครับทำได้เท่าที่เราทำได้นะครับไม่ต้องกลัวผิดนะทำไปได้เลยนะครับนี่เราได้ทั้งหมด3ตัวแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวคู่หนึ่งก็จะมีเจ้ากิ้งก่าตัวที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะระบายสีนะครับเป็นคลิปสอนวันนี้เนาะนะครับก็จะเป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวนอนนะครับก็เริ่มโครงสร้างวิธีการเริ่มโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับคือจะไม่ทวนการสเก็ตแล้วเนาะนะครับคิดว่าเด็กๆทำได้แล้วเพราะเมื่อกี้เราซ้อมกัน3รูปวันนี้เราจะมาระบายสีกันเลยนะครับเริ่มจากสีที่คุณหนึ่งชอบก่อนนะคุณหนึ่งชอบสีเขียวขอระบายสีเขียวก่อนนะครับอันนี้สีของกิ๊กกับพาเวเลียนเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนเนาะเราอาจจะต้องเว้นลูกตาไว้นิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาระบายสีนะครับก็จะได้เว้นส่วนที่เราคิดว่าเดี๋ยวเราระบายทีหลังได้นะครับส่วนอื่นที่เราระบายได้ก่อนเราก็ระบายได้เลยครับก็จะมีสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะครับใครอยากได้สีที่มันแตกต่างจากคุณหนึ่งก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้คุณหนึ่งเป็นแค่ตัวอย่างในการทำงานนะครับขั้นตอนในการทำงานเพื่อจะให้คนที่เขาสนใจสามารถทำตามไปด้วยพร้อมๆกันเนาะก็กิ้งก่าเจ้ากิ้งก่าทำไปเรียนตัวนี้นะครับความสามารถของคุณหนึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสีผิวผิวหนังของมันนะครับตามสภาพแวดล้อมนะครับที่มันอยู่เพื่ออำพรางตัวแล้วก็เอาไว้ดักจับแมลงนะครับซึ่งเวลาถ้าเกิดมันนิ่งๆหรือนิ่งๆเนี่ยแล้วมันปลอมตัวใบไม้เนี่ยมันก็สามารถจัดการกับเจ้าแมลงที่บินผ่านมาเพราะว่ามันมีลิ้นที่ยาวมากเลยนะครับแล้วก็มีหางอันทรงพลังซึ่งน้อยสำหรับเกี่ยวหรือว่าล็อกไม่ให้ตัวมันหล่นจากกิ่งไม้นะครับกิ้งก่าพาเวเลียนเนี่ยถือกำเนิดมาจากแถบพวกแอฟริกานะครับอินเดียนะครับแล้วก็ทวีปตะวันออกกลางนะครับบางคนเนี่ยเลี้ยงไว้ที่บ้านเราตัวมาจากพื้นที่ที่มันอากาศร้อนชื้นเนี่ยก็ต้องมีความชื้นให้กับผิวหนังเพื่อนนะครับเพราะว่ากิ้งก่าตัวนี้เนี่ยมันชอบความชื้นมันจะไม่ชอบร้อนมากนะครับเหมือนคนเลยนะครับเวลาเราเลี้ยงมันก็ต้องใช้สเปรย์ชุ่มให้มันชุ่มฉ่ำให้มันชื้นนิดนึงครับแล้วก็มันก็ชอบตากแดดนะครับด้วยความชื้นที่มันบางทีมันก็ต้องการตัวในแง่ก็จะออกตัวไปตากแดดก่อนนะครับแต่อุณหภูมิจะไม่ร้อนมากเกินไปนะครับเป็นอันตรายครับสี
สันหางคุณหนึ่งก็ทำเป็นหลายๆสีแล้วกันเนาะไล่สีเฉดฉีดมาแล้วกันนะครับจะได้ดูละมุนสวยงามเนาะแล้วก็เข้าธีมกับแรงโบที่วันนี้เราระบายสีกันนะครับหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนโลกในการสู้กับโรคระบาดในช่วงนี้ครับเหตุการณ์นี้จะเกิดกันถ้ามีผลกระทบกันทั่วโลกเลยนะครับทางภาวะเศรษฐกิจแล้วก็คนเนาะก็พยายามดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับเวลาออกไปข้างนอกนะครับเราก็ออกไปด้วยความจำเป็นนะแล้วก็พกหน้ากากกับเจลล้างมือไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นม้วนเหมือนม้วนๆเลยนะครับโค้งๆเงินเหมือนสายไหมนะครับเหมือนกระดูกวานเลยครับแล้วก็จะมีขาสองหลังสำหรับยึดเกาะกิ่งไม้เนาะเรากำหนดแสงเข้าด้านหนึ่งนะครับเงาตกกระทบด้านหนึ่งเนาะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดของเงาและแสงทีนึงนะครับตอนนี้เราก็เก็บภาพรวมๆให้เสร็จครับเราจะไปมาเก็บด้านเงาชอบเลยนะครับเดี๋ยวจะรอเราแห้งสักแป๊บนึงนะครับรอให้สีมันหมาดๆนิดนึงเราจะเก็บด้านที่มันเป็นเงาเข้มของสีแต่ละสีเนาะเพราะเราลงหลายสีมากเลยครับว่าเราใช้สีอะไรนะครับแล้วก็ใส่สีที่มันเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับสร้างลวดลายขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับใครที่อยากจะสร้างลวดลายต่างๆแปลกๆอยากแบบที่ตัวเองชอบนะครับก็สามารถสร้างได้เลยในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆระบายแล้วก็เก็บทีนิดทีนิดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นคลิปนะครับสอนการวาดกิ้งก่าอาเรียนนะครับเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าชังครับโคมันก็แปลกๆสีสันก็สวยงามเนาะครับแล้วก็ลิ้นของมันยาวมากเลยสามารถจัดการแมลงที่กินไปไกลๆได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ไม่ชอบร้อนมากนะครับแล้วก็ชอบตากแดดเหมือนกันนะครับแต่ภูมิก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็โดยรวมๆแล้วก็เจ้ากิ้งก่านี่ก็ดูน่ารักน่าชังนะครับผมก็เอามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะครับแล้วก็ช่วยจัดการดูแลที่บ้านนะครับการเคลื่อนไหวของมันค่อยๆช้าๆนะครับไม่เดินนะไม่ได้รีบร้อนมากนะครับก็ไม่เหมือนกิ้งก่าบ้านเรานะที่เคลื่อนตัวได้เร็วนะครับมันจะสโลว์ไลน์นิดนึงนะครับตอนนี้เราก็จะทำเทคเจอร์ไปเรื่อยๆจนได้สีที่เราต้องการนะครับนะบางจุดที่มันมีความเข้มก็จะใส่ความเข้มลงไปนะครับบางจุดที่รู้สึกว่ามันโอเคแล้วเราก็จะปล่อยมันให้สีสวยสดงดงามนะครับเทคนิคเนี่ยการใช้สีเนี่ยแล้วแต่นะความถนัดของแต่ละคนนะบางคนก็อยากให้มันแห้งเร็วๆบางคนก็ไม่ได้ใช้สีน้ำทั้งหมดนะใช้สีอื่นร่วมด้วยก็ได้นะครับ
อันนี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างอย่างคนที่ไม่ได้ใช้สีน้ำทั้งหมดอาจจะใช้สีที่ตัวเองถนัดหรือไม่ต้องรอมันแห้งนะครับก็สร้างเท็กเจอร์นะครับเป็นสีพวกสีช็อกน้ำมันนะครับก็สามารถลงไปได้นะหรือแล้วก็ลงสีซ้ำทับได้เพราะว่าน้ำกับน้ำมันจะไม่เข้าหากันอยู่แล้วเนาะนะครับก็จะสร้างพื้นผิวของเจ้ายิ่งกาดสำเร็จเนี่ยให้มันดูชัดเจนมากขึ้นนะครับเด็กสามารถเพิ่มลวดลายแบบตัวชอบได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้หลายเกินประกาศเนาะสีเข้มสีอ่อนก็ดูแล้วกันนะครับว่าเด็กอยากให้ตรงไหนสีเข้มหรือสีอ่อนนะครับสีช็อกกับสีน้ำมันเนี่ยมันจะไม่เข้ากันนะถ้าเกิด